بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين لا حول ولا قوة إلا بالله الصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أملي واحلل عقدة من لساني يفقه قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاتهขอความสันติความเมตตาจากอัลลอฮฺสุบฮานุตาลาประสบแด่พี่น้องผู้ร่วมศรัทธาทุกท่านนะครับเดี๋ยวสักครู่ครับผมทำเดี๋ยวแล้วครับในงานวันนี้นะครับเป็นวันที่อัลลอฮฺสุบฮานุตาลาเนี่ยให้ความโปรดปรานกับพวกเรามากๆนะฮะแล้วก็ผมเนี่ยจริงๆแล้วติดภารกิจอยู่กับชาวกะเหรี่ยงนะครับแล้วก็พี่น้องพม่าที่ภูเขาเข้าป่านะฮะช่วงรอมฎอนเนี่ยผมจะใช้ชีวิตในป่าในเขาพยายามหลีกไกลจากสังคมให้มากที่สุดเพื่อให้จิตใจได้สงบนะครับแต่เนื่องจากว่าท่านอิหม่ามนะครับกับผมเนี่ยรู้สึกมีความสัมพันธ์กันนะครับแล้วก็ผมมีสัมพันธ์ที่ดีกับท่านอิหม่ามแล้วก็พี่น้องบรรดาคณาจารย์ที่นี่ที่มัสยิดชาฟีอีแห่งนี้นะครับชาฟีมาเรียมแห่งนี้ก็ยังไงก็ต้องมาให้ได้ก็เลยออกจากป่าจากเขามาเพื่อที่มางานนี้โดยเฉพาะเลยนะครับก็หลังจากนี้ผมก็จะเข้าป่าเข้าเขาอีกเพื่อให้รอมฎอนณที่ผมเนี่ยมันประเสริฐที่สุดเท่าที่จะทำได้เรามีหัวข้อที่มันน่าสนใจมากๆก็คือเราจะได้อะไรจากรอมฎอนเขาเรียกว่าเป็นคำถามที่พอเราได้รับคำตอบเนี่ยมันคือเป้าหมายสิ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้บอกกับเราคือเราทุกคนนะครับที่เป็นมุสลิมเนี่ยจะต้องใช้ชีวิตผ่านรอมฎอนแน่นอนอยู่แล้วและเราก็เคยได้ยินอายะห์กุรอานที่เป็นคำสั่งใช้ที่เราจะต้องถือศีลอดในรอมฎอนด้วยเช่นอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลากล่าวว่ายาอายุฮัลลดีนาอามานูโอ้บรรดาผู้ซึ่งที่ศรัทธาแล้วทั้งหลายคือศรัทธาแล้วเป็นมุสลิมแล้วทั้งหลายเชื่อมั่นในอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วเนี่ยกุติบะอะลัยกุมมุสซิยามอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่ากำหนดการถือศีลอดให้กับพวกเจ้ากะมากุติบะอะลัลลซีนะมินกอบลิกุมลัลละกุมตัตตะกูนซึ่งการที่กำหนดการถือศีลอดให้กับพวกเจ้าเนี่ยไม่ใช่ว่าไม่ยุติธรรมนะครับเพราะอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเคยกำหนดการถือศีลอดให้กับประชาชาติก่อนหน้าเจ้ามาแล้วและประชาชาติก่อนหน้าเราที่เรารู้จักเนี่ยอะลุลกิตาบเนี่ยก็คือยะฮูดีนะซารอถูกกำหนดในเรื่องของการถือศีลอดมาแล้วและถ้าหากว่าได้ศึกษาในหนังสือเกี่ยวกับตารีคหรือว่าประวัติศาสตร์เนี่ยในอิบนุในบิดายะห์วันนิฮายะห์ของอิบนุกะซีรก็จะมีในสายรายงานที่พูดถึงการถือศีลอดของนบีอาดัมมนุษย์คนแรกของโลกก็ถือศีลอดเหมือนกันแสดงว่าการถือศีลอดเนี่ยถูกตั้งเอาไว้ตั้งแต่บรรพบุรุษของเราแล้วแล้วมาถูกย้ำเตือนอีกครั้งหนึ่งในประชาชาติของนบีมุฮัมมัดทำไมมันเป็นคำถามที่มีคำตอบอยู่ในอายะห์เดียวกันทำไมเราต้องมานั่งถือศีลอดด้วยทำไมเราต้องมานั่งอดอาหารอดน้ำด้วยไม่ใช่แค่อดอาหารอดน้ำอดอารมณ์ของเราการพูดคุยการรับฟังการมองเห็นการพูดจาทั้งหมดเลยเพื่ออะไรละอัลละกุมจัตตะกูนที่อัลลอฮฺสุบฮฺตาลาดำรัดแบบนั้นกำหนดแบบนี้ก็เพื่อที่จะให้เรานั้นมีความยำเกรงต่ออัลลอฮฺสุบฮานุตาลายำเกรงอะไรพี่น้องอดอาหารแล้วมันยำเกรงเหรออดน้ำแล้วมันมีความยำเกรงเหรอจริงๆนะครับเรื่องราวเหล่านี้นะครับเราต้องกลับย้อนกลับไปยังบรรพบุรุษของเราคือนบีอาดัมอะลัยฮิสลาตุวัสสลามมนุษย์คนแรกที่ไม่เคยถูกทดสอบที่เมื่อใช้ชีวิตอยู่ในสวงสวรรค์ไม่มีความร้อนไม่มีความหนาวไม่มีความหิวไม่มีกระหายนั่นคือบรรพบุรุษของเรามนุษย์คนแรกคือนบีอาดัมและอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ทดสอบนบีอาดัมว่าอย่าได้เข้าใกล้ต้นไม้ต้นหนึ่งอย่าให้ชัยฏอนเนี่ยมันล่อลวงเจ้าเด็ดขาดและอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็บอกกับนบีอาดัมว่าอินนัชชัยฏอนละกุมอะดูแท้จริงชัยฏอนกับเจ้าและบรรพบุรุษของเจ้าเป็นศัตรูกันอย่างแน่นอนฟัตตะกีดูฮู
อดูวาดังนั้นจงยึดชัยตอนเป็นศัตรูคือไม่ใช่แค่รู้ว่าชัยตอนเนี่ยเป็นศัตรูกับเราอย่างเดียวแต่ต้องยึดเอามันเป็นศัตรูด้วยนั่นหมายความว่าต้องระวังให้ดีเพราะว่าชัยตอนเนี่ยมันจะล่อลวงลูกหลานอาดัมให้ออกจากการสักการะต่อพระผู้เป็นเจ้าให้ออกจากการเชื่อฟังต่อพระผู้เป็นเจ้าและไปสู่การฝ่าฝืนต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและถ้าหากว่าเมื่อใดที่ลูกหลานอาดัมนั่นหมายถึงเราด้วยนะฮะฝ่าฝืนต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเมื่อไหร่ความยำเกรงนั้นถูกถอดถอนไปจากหัวใจทันทีเมื่อไหร่ก็ตามที่ลูกหลานอาดัมถูกล่อลวงความยำเกรงที่อยู่ในหัวใจนั้นถูกถอดถอนไปในทันทีและจะตามมาด้วยกับความยากลำบากเหมือนที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกและตัสกอมนุษย์ทุกคนถ้าฝ่าฝืนอัลลอฮฺจะเกิดความยากลำบากเกิดวิกฤตเกิดเคราะห์กรรมเกิดความสับสนเกิดความโศกเศร้าความเสียใจและที่แน่ๆอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกถ้านบีอาดัมถูกขับออกจากสวรรค์เมื่อไหร่อัลลอฮ์บอกว่าอินนาละกะอัลลาตะจูฟีฮาวะลาตะรอถ้านบีอาดัมถูกขับออกจากสวรรค์นะครับตอนที่นบีอาดัมอยู่ในสวรรค์เนี่ยอัลลอฮ์บอกว่าเจ้าเนี่ยไม่มีวันหิวและไม่มีวันอะไรครับไม่มีอะไรฮะการเปื่อยเปล่าคือความหิวกับเปื่อยเปล่าสองอย่างนี้เป็นความต้องการของมนุษย์ถ้าไม่มีสองสิ่งนี้นะครับเราจะมีความสุขความหิวเนี่ยมันคือสิ่งที่เป็นแบบทดสอบที่อยู่ภายในร่างกายเรามันไม่ได้ออกมาภายนอกเราหิวเนี่ยในใจเรามันว้าวุ่นในใจแล้วก็เสื้อผ้าของเราถ้าไม่มีใส่มันเป็นแบบทดสอบที่อยู่ภายนอกของเราอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกอยู่ในสวรรค์เนี่ยไม่มีสองอย่างนี้นะไม่มีแบบทดสอบไม่มีเรื่องของความหิวและไม่มีเรื่องของเปื่อยเปล่านั่นหมายถึงว่าอยู่แบบมีอาภรณ์สวรรค์แล้วก็มีทุกอย่างให้กินให้อิ่มอยู่ตลอดเวลาวะอันนะละกะตัสมาลาตัสมาฟีฮาวะลาตัทาและอยู่ในสวรรค์ของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาดีๆอยู่แล้วเนี่ยนะจะไม่มีวันกระหายน้ำและจะไม่มีวันร้อนอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกกระหายน้ำมันก็เป็นภายในร่างกายเราความร้อนก็เป็นภายนอกอีกเช่นเดียวกัน4ประการพี่น้อง4ประการเนี้ยเป็นแบบทดสอบที่มนุษย์ทุกคนต้องประสบถ้าฝ่าฝืนอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานบีอาดัมฝ่าฝืนอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเลยนบีอาดัมฝ่าฝืนอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาโดยการเข้าใกล้ต้นไม้และสุดท้ายไปกินในสิ่งที่อัลเลาะห์ห้ามพอออกมาจากสูงสวรรค์มาอยู่บนโลกดุนยาถูกกำหนดให้มีความหิวต้องหาของกินถูกกำหนดให้อยู่ในสภาพเปลือยเปล่าต้องหาเสื้อผ้าใส่ถูกกำหนดอยู่ในสภาพกระหายน้ำต้องหาน้ำมาดับกระหายและอยู่ในสภาพที่ร้อนถ้าไม่มีบ้านไม่มีที่พักอาศัยเราถูกทดสอบ4อย่างนี้เองพี่น้องและด้วยกับ4อย่างนี้มันเป็นจุดเริ่มต้นของการล่อลวงของชัยฏอนชัยฏอนมันกระตุ้นเราให้มีความหิวและหิวมากขึ้นหิวจนไม่รู้จักอิ่มสังเกตดูนะครับมนุษย์ในปัจจุบันนี้เมื่อมีเงินทองเนี่ยอยากจะกินอะไรก็ตามเขาจะกินไปตามอารมณ์ความรู้สึกของตัวเองทั้งที่อิ่มแล้วจนกระทั่งไม่มีลิมิตเขาเรียกว่าไม่มีขอบเขตของการหยุดยั้งในการรับประทานกินทุกอย่างกินแล้วไม่สนด้วยว่าเงินมันจะราคามันจะแพงแค่ไหนแต่ขอให้อยากจะกินก็จะกินถ้ามีตังค์ถูกทดสอบพอกินมากๆแล้วเกิดอะไรมาสภาพของการฝ่าฝืนอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่มีความยำเกรงต่อพระองค์เลยพอกินมากๆสองอภรณ์เสื้อผ้าพอออกมาจากสวรรค์ลูกหลานนบีอาดัมเกิดมาไม่มีเสื้อผ้าไม่มีอภรณ์สวรรค์มาให้แล้วคือนั่นหมายความว่าเราต้องหาอภรณ์มาสวมใส่เพื่อปกปิดอัลลอฮฺของตัวเองแต่พอปกปิดอารมณ์ของตัวเองชัยฏอนมันก็กระตุ้นความรู้สึกของเราเอ้าซื้อเสื้อผ้านี่ต้องมีแบรนด์เห็นไหมพี่น้องพอเราซื้อเสื้อผ้าที่มีแบรนด์ซื้อเสื้อผ้าที่ราคาแพงๆมันเกิดอะไรขึ้นไหมฮะ
ไม่ยำเกรงต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไปยึดติดอยู่กับโลกดุนยาทำไมอ่ะเรื่องเงินที่นบีบอกว่าเงินน่ะมันเป็นฟิตนะห์ของโลกดุนยาเป็นฟิตนะห์ของประชาชาติอิสลามเพราะเงินเป็นตัวแลกเปลี่ยนไอ้สิ่งเหล่านี้มาให้กับตัวเองจริงๆเงินน่ะเรามีอ่ะให้มีเป็นล้านมีเป็น10ล้านน่ะไม่มีประโยชน์ถ้าเราไม่เอาเงินนั้นไปซื้อเสื้อถ้าเราไม่เอาเงินนั้นไปซื้ออาหารฉะนั้นเงินเป็นแค่สื่อมีอยู่ในบันทึกของอิหม่ามมุสลิมท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้พูดนะครับในบันทึกของอิหม่ามมุสลิมได้รายงานมาจากอาจารย์ของเขาชื่อว่าอะห์มัดอิบนุมะเนียะรายงานมาจากท่านฮาซันฮัสซันอิบนุซะวาร์รายงานจากท่านซะอิบนุท่านไลอิบนุซะรายงานจากท่านซอเลห์อิบนุมุอาวิยะรายงานจากอับดุรเราะห์มานรายงานจากจูเบิร์รายงานจากนูเฟิร์แล้วก็รายงานจากท่านกับอิบนุอิยาดได้บอกว่าท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้เคยสอนซอฮาบะห์ว่าอินนาลิกุลลิอุมมะตินฟิตนะห์แท้จริงทุกประชาชาติจะมีฟิตนะห์วาฟิตนะตุอุมมะติอันมานและฟิตนะห์ที่เกิดขึ้นในประชาชาติของนบีมุฮัมมัดคือเงินเป็นฟิตนะห์แต่ไอ้เงินเนี่ยเป็นฟิตนะห์เพราะเราถูกกระตุ้นให้อยากกินอยากหาเสื้อผ้ามาใส่จนเลยลิมิตของตัวเองแล้วมันก็ไม่มีความยำเกรงต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะมันไปยุ่งกับเรื่องของดุนยาเราเนี่ยบ้านเดิมๆน่ะคือสวรรค์และไอ้ที่เราออกมาจากสองสวรรค์เนี่ยนะครับมีสิ่ง4อย่างนี้ที่ทำให้เราต้องอยู่ดุนยาคือความหิวคืออาภรณ์คือความกระหายความร้อนที่ต้องการปกปิดเนี่ย4อย่างเนี่ยที่ทำให้เราอยู่ดุนยาติดดุนยาเนี่ยถ้าเราอยากจะเข้าสวรรค์เนี่ยเราต้องพ้นจาก4อย่างนี้ให้ได้ไอ้สี่อย่างนี้นะครับชัยฏอนมันเอามากระตุ้นเราให้เราหาเงินเยอะๆเพื่อที่เราจะได้มีกินถามว่าพี่น้องมีเงินทำไมเยอะๆเพราะอยากจะมีกินอยากจะกินของที่มันราคาแพงๆของที่มันอร่อยอยากจะมีเสื้อผ้าใส่แล้วก็ไม่ใช่แค่ตัวเดียวไม่ใช่สองตัวมีเต็มเป็นตู้สองตู้สามตู้บางทีก็ใส่บ้างไม่ใส่บ้างบางทีก็ปีนึงใส่วันเดียวเสื้อแล้วก็อะไรครับอยากจะกระหายมีความกระหายเป็นสิ่งที่เรากำหนดให้มนุษย์ถูกทดสอบก็อยากจะซื้อน้ำไม่ใช่น้ำเปล่านะครับซื้อน้ำที่มันราคาแพงๆซื้อกาแฟที่มันราคาแพงๆซื้อชาที่มันราคาแพงๆมันก็ไม่มีลิมิตเลยแล้วถูกทดสอบเรื่องอะไรเรื่องความร้อนเพราะอยู่ในสวรรค์ไม่มีความร้อนพอออกมาจากสวงสวรรค์เจอความร้อนเจออากาศร้อนๆก็ต้องซื้อบ้านแต่ซื้อบ้านถูกกระตุ้นจากชัยฏอนให้ซื้อบ้านสวยๆให้ซื้อบ้านใหญ่ๆให้มีที่ดินเยอะๆทั้งที่ตัวเองเนี่ยเวลานอนเนี่ยก็นอนแค่เตียงเดียวก็พอแล้วเวลาที่จะกินข้าวก็กินแค่เก้าอี้โต๊ะตัวเดียวก็พอแล้วมันแค่นี้เองทีนี้มนุษย์เนี่ยไม่มีอะไรไปสะกิดหัวใจพวกเขาให้กลับมายำเกรงต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจนกระทั่งนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมสอนมีอยู่ในบันทึกของอิหม่ามติรมิซีที่รายงานจากอาจารย์ของเขาชื่อว่าอับดุบนุฮุมัยด์รายงานจากท่านอับดุสซามัดอิบนุอับดินวาริฟรายงานจากท่านฮุไรซ์อิบนุซาอิบรายงานจากท่านฮัสซันอันบัสรีรายงานจากท่านอิบนุอับบานและท่านอิบนุอับบานได้ยินจากท่านอุสมานอิบนุอัฟฟานท่านอุสมานได้ยินจากท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนบีบอกว่าไลซะลิอิบนีอาดัมฮักกุนฟีซิวาฮาซิฮิกิซอนไม่ใช่สิทธิ์สำหรับลูกหลานของอาดัมที่จะใช้ชีวิตอยู่ในโลกดุนยานี้นอกจากลักษณะที่อัลเลาะห์ที่นบีกำลังจะบอกไม่ใช่สิทธิ์ของเราที่เราจะต้องได้มันต้องอยากได้มันต้องพยายามเก็บมันเอาไว้ไม่ใช่สิทธิ์ของเรานอกจาก4อย่างที่นบีจะบอก1ไบตุนยัสกุนูฮูบ้านหลังเดียวที่เขาใช้เอาไว้อาศัยหลบร้อนเอาไว้พักผ่อนเอาไว้นอนในยามค่ําคืนถ้ามีบ้านเกินหลังเดียวนั่นเป็นสิทธิ์ของคนอื่นถ้าพี่น้องมีบ้านหลายหลังแล้วไม่มีลูกหลานอยู่เป็นบ้านโล่งๆว่างๆพี่น้องกําลังขโมยสิทธิ์จากคนอื่นไปอยู่หรือว่าพี่น้องกำลังยึดติดอยู่กับโลกดุนยาอยู่ฟาวาบุน
ยูวารีเอารอตาหูประการที่สองสิ่งที่ชนิดที่สองคือเสื้อผ้าเพียงแค่เราปกปิดเอารอดนั่นเป็นสิทธิ์ที่เราได้รับแล้วที่นอกเหนือจากนี้ไม่มีสิทธิ์เราสามารถที่จะหาเสื้อผ้ามาเปลี่ยนใส่ให้มันสะอาดได้เพราะอิสลามรักสะอาดแต่ถ้ามันเกินลิมิตไม่ได้นั่นคุณกำลังขโมยสิทธิ์ของคนอื่นและคุณกำลังยึดติดอยู่กับโลกดุนยารักดุนยามากกว่าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาประการที่สามชนิดที่สามที่เป็นสิทธิ์ของเราโดยชอบธรรมที่อัลลอฮฺให้เนี่ยยิลฟุลคุบซ์อาหารมื้อเดียวพี่น้องวัลมาอีและอันที่สี่ก็คือน้ำแก้วเดียวแค่ประทังให้เรานั้นมีความอิ่มในมื้อหนึ่งนั่นเป็นสิทธิ์ที่เราควรได้รับแต่ถ้ามากกว่านั้นคือเราละเมิดสิทธิ์ของตัวเองและนั่นหมายความว่าตัวบ่งชี้ว่าเราจะยึดติดอยู่กับโลกดุนยามากกว่ายำเกรงต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั่นคือความเขาเรียกว่าสัจธรรมที่แท้จริงที่เราต้องการจริงๆที่เป็นสิทธิ์ของเราจริงๆแต่ใครเราจะรู้คือมันไม่มีใครรู้ถ้าไม่มีรอมฎอนเพราะรอมฎอนเนี่ยอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เราห้ามจากการกินการดื่มจนกระทั่งวันนึงเรารู้ขึ้นมาด้วยกับการใช้สติปัญญาที่อัลเลาะห์ให้มาใครควรว่าวันหนึ่งในตอนเช้าถึงตอนเย็นเราไม่ได้กินอะไรเลยเนี่ยเฮ้ยทำไมเราไม่ตายทำไมเราอยู่ได้แล้วทำไมพอเรากินแค่มื้อเดียวเรากลับอิ่มอิ่มชนิดที่แบบเอาอะไรยัดก็ไม่ได้แล้วอัลลอฮ์สอนว่าอะไรนั่นคือสิทธิ์ของเราแค่วันเดียวเราก็อยู่ได้นั่นคือสิ่งที่อัลลอฮ์ให้เราไม่ใช่มากไปกว่านี้ไม่ใช่มากจนกินอะไรก็อยากจะกินเนี่ยรอมฎอนสอนเราถ้าเราทำตามที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกแล้วมาใคร่ควรพิจารณาตัวเองนะครับสิ่งที่เรียกว่าผลของการถือศีลอดมันจะมีประโยชน์กับตัวเราทันทีนั่นคือความยำเกรงที่มีต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพอเราวันที่เราหิววันที่เรากระหายวันที่เรารู้สึกแย่ให้นึกถึงตอนที่นบีอาดัมถูกขับไล่ออกจากสวงสวรรค์เพราะนบีอาดัมไม่เคยมีความรู้สึกนี้จนกระทั่งถูกขับไล่แล้วรู้สึกหิวรู้สึกกระหายรู้สึกแย่นั่นกำลังบ่งบอกว่าถ้าหากว่าเราทำตามที่อัลลอฮฺสุบะตาลาบอกหัวจิตหัวใจเราจะถูกขัดเกลาและเราจะไม่มีความต้องการดุนยามากไปกว่าอาคิเราะห์ที่อัลลอฮฺเตรียมไว้ให้และอีกทั้งยังในเดือนรอมฎอนถ้าหากว่าเรารู้ว่าสิ่งที่อัลลอฮฺสุบะตาลาจะตอบแทนให้กับเราที่มันมีค่ามากที่เป็นเป้าหมายที่สุดของมนุษย์ที่มนุษย์ต้องการคืออะไรรู้ไหมครับคือการที่เราได้รับการอภัยโทษจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานี่คือที่สุดของที่สุดแล้วเพราะว่ามนุษย์ทุกคนเนี่ยเกิดมาต้องมีความผิดเกิดมาต้องมีบาปหะดีษที่บอกว่ากุลลูมานีอาดัมคอตอเนี่ยเป็นหะดีษดออีฟสายรายงานดออีฟไม่มีสายรายงานไหนแข็งแรงเลยแต่ตัวบทและความหมายของมันเนี่ยคือเรื่องจริงมนุษย์ทุกคนเกิดมามีการฝ่าฝืนอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาและถ้าหากว่าการฝ่าฝืนที่เรามีต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการหลงดุนยามากเกินไปการขโมยสิทธิ์ของพี่น้องของเราการไม่ละหมาดการล่าช้าต่อการทำอิบาดัตอะไรหลายๆอย่างก็แล้วแต่ถ้าเราเคยทำมาในชีวิตและยังไม่มีการให้อภัยจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาสัญญาที่อัลลอฮ์ให้ไว้มันจะเกิดขึ้นจริงคือการลงโทษและการลงโทษที่เบาที่สุดในโลกหน้านะครับคือการที่สองเท้าของเรายืนอยู่บนฐานหินและมันเดือดปุดปุดขึ้นไปยังสมองของเราและมันกลายเป็นน้ำเดือดผุอยู่ที่สมองของเรานั่นคือลงโทษเบาที่สุดในโลกอาคิเราะห์ผมเชื่อว่าไม่มีใครสักคนอยากจะเจอแบบนี้และรอมฎอนเนี่ยมันเป็นโอกาสเพราะอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานอกเหนือจากที่เราจะได้รับความยำเกรงแล้วเนี่ยอัลลอฮฺแถมให้เราจะได้รับการอภัยโทษให้กับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพี่น้องอาจจะมองไม่ออกว่ามันมีคุณค่ายังไงการอภัยโทษคือถ้าหากว่าเราได้รับการอภัยโทษจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะสวรรค์ก็เป็นของเรามันก็ยังมองไม่ออกอีกผมยกตัวอย่างให้ก็ได้มีอยู่ครอบครัวหนึ่งเป็นครอบครัวของเพื่อนผมเองนะครับอันนี้ไม่ใช่เป็นการอภัยโทษนะ
แต่เป็นความรู้สึกที่มันเปรียบเทียบกันได้ครอบครัวนี้เขามีหนี้มีสินอยู่ประมาณ2ล้านกว่าบาทแล้วหัวหน้าครอบครัวก็เสียชีวิตด้วยกับโรคภัยแล้วคนที่ต้องดูแลครอบครัวก็เป็นลูกสาวคนหนึ่งที่เป็นเหมือนกับต้องทำทุกอย่างให้กับครอบครัวปรากฏว่ารถไปชนไม่มีความสามารถจะค้าขายไม่มีความสามารถจะเอาเงินไปใช้หนี้พี่น้องนึกสภาพคนที่เป็นหนี้และไม่มีเงินใช้หนี้เนี่ยความรู้สึกมันยังไงแล้วก็มีคนคนหนึ่งเดินมาบอกกับผู้หญิงคนนี้บอกว่าหนี้2ล้านที่มีทั้งหมดนั้นฉันเนี่ยยกให้หมดเลยไม่ต้องมาใช้ผู้หญิงคนนั้นสิ่งที่เขาได้ยินนะทำให้เขาร้องไห้เขาซาบซึ้งน้ำใจของคนที่มาปลดหนี้ให้กับเขาชีวิตมันเหมือนเกิดใหม่อีกครั้งหนึ่งพันธนาการที่มันรั้งเขาไว้อะมันหลุดออกมาเลยเขาดีใจมากที่มีคนมาปลดหนี้ให้2 ล้านพี่น้องคิดดูจะเอาเงินที่ไหนไปใช้งานก็ไม่มีแต่มีคนบอกว่าไม่ต้องใช้เอายกให้เลย2 ล้านนี่แค่เรื่องของหนี้สินความดีใจมันขนาดนี้เลยนะครับและถ้าหากว่าเป็นเรื่องของบาปของเราทุกคนนะพี่น้องถ้าวันหนึ่งวันที่เราไปยืนอยู่ต่อหน้าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาและอัลลอฮฺบอกว่าฉันอภัยโทษให้หมดเลยไอ้ที่ทำมาทั้งหมดเนี่ยนะจะล่าช้าการละหมาดจะนู่นจะนี่จะนั่นอภัยให้หมดเลยเราจะรู้สึกยังไงแล้วเชื่อไหมครับไอ้สิ่งนั้นมันถูกผูกไว้กับรอมฎอนเพราะมีอยู่ในบันทึกของอิหม่ามบุคอรีที่นำมาจากสายรายงานของเขาชื่อว่ามุสลิมอิบนุอิบรอฮีมได้นำมาจากอาจารย์ของเขาชื่อว่าชิชามได้นำมาจากท่านยะฮยาอิบนุอบีกะซีรได้นำมาจากอบูซะลามะห์ได้นำมาจากอบูฮุไรเราะห์ได้นำมาจากท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมสายรายงานนี่ต่อเนื่องกันไม่มีขาดตอนนบีบอกว่ามันซอมะรอมฎอนอีมานันวะติซาบันกุฟิรละฮูมาตะกอดดะมะมินดัมบิใครก็ตามฟังให้ดีที่ถือศีลอดในเดือนรอมฎอนในตอนกลางวันมีสภาพที่อีมานและมีสภาพที่อิติซาบัน2เงื่อนไขพี่น้องมีอีมานและมีความคาดหวังปรารถนาจะได้รับการเมตตาจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลางูฟิรละฮูมาตะกอดมะมินดัมบินบีบอกบาปที่ทำมาทั้งหมดพี่น้องบาปที่ทำมาทั้งหมดถูกอภัยให้หมดเลยมันยิ่งกว่าปลดหนี้เสียอีกมันยิ่งกว่าปลดหนี้อัลลอฮฺอักบัรแต่มันมีอยู่2เงื่อนไขคือต้องมีอีหม่านกับมีอิติซาบันในยุคปัจจุบันนี้คนถือศีลอดมี3ประเภทประเภทแรกมีอีหม่านมีอีหม่านหมายถึงอะไรนะมีความรู้ความเข้าใจว่าถือศีลอดยังไงจะอดอาหารยังไงจะใช้ชีวิตยังไงในตอนกลางวันจนถึงตอนละศีลอดรู้หมดเลยต้องละหมาดต้องยังไงรู้หมดแล้วมีอีมานประเภทแรกมีอีมานแต่ไม่มีอิติซาบันคือไม่มีเขาเลยไม่มีความปรารถนาอย่างแรงกล้าจะได้มาซึ่งการอภัยโทษชีวิตคนแบบนี้ก็จะไม่ได้รับการอภัยโทษนะครับคือไม่ครบเงื่อนไขพี่น้องประเภทแรกนะมีอีมานแต่ไม่มีอิติซาบันใช้ชีวิตปกติละหมาดก็ละหมาดเหมือนกับเดือนอื่นๆเลยแค่อดอาหารกับอดน้ำอย่างเดียวประเภทที่สองคือไม่มีอีมานมีแต่อิสติซาบันคือมีแต่ความหวังคือพอเข้าสู่การอะไรครับต้องไม่กินไม่ดื่มเนี่ยนั่งซิกเก็ตอย่างเดียวเลยไม่ทำอะไรไม่ทำงานไม่ทำมาหากินอะไรทั้งสิ้นหวังแต่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอยู่แต่ในมัสยิดอย่างเดียวเลยคนประเภทนี้คือมีอิติซาบันแต่ไม่มีอีหม่านคือไม่มีความรู้ไม่มีความเข้าใจอย่างถูกต้องในการทำอิบาดัตมีเพิ่มอิบาดัตอะไรครับอ่านซิกเกอร์2,000ซิกเกอร์ในตอนเช้า2,000ตัสบีห์2,000อัลฮัมดุลิลลาห์2,000อัลลอฮุอักบัรในตอนเช้าคิดมาเองว่าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะรักเนี่ยเพราะว่ากล่าวเยอะอันนี้เขาเรียกว่ามีความหวังแต่ไม่มีอีหม่านคนประเภทที่สองในเดือนรอมฎอนประเภทแรกคือมีอีมานแต่ไม่มีความหวังประเภทที่สองมีความหวังแต่ไม่มีความรู้สองประเภทนี้ไม่ได้รับการอภัยโทษจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะไม่ครบเงื่อนไขแต่ถ้าหากว่าใครมันซอมรอมฎอนอีมานันวะติซาบันมีความรู้ความเข้าใจและมีความถวิลหาที่จะได้รับความเมตตาจากอัลลอฮ์
ละหมาดก็ละหมาดอย่างชัดเจนละหมาดอย่างตั้งใจแล้วก็ทำให้ตรงกับซุนนะห์นบีขอเสมือนว่าตัวเองนั้นจะไม่รอดแล้วในโลกดุนยานี้ขอเสมือนว่าตัวเองทำบาปมาเยอะมากร้องไห้เสียใจสู่ยูดขอจากอัลลอฮ์ซุบฮานุตะอาลาเสมือนว่าจะตายในวันพรุ่งนี้คนแบบนี้ครบเงื่อนไขงูฟิรอละฮูมาตะกอดะมะมินดัมบิเอาไปเลยการอภัยโทษจากอัลลอฮ์ซุบฮานุตะอาลาในบาปที่ผ่านมาทั้งหมดอัลลอฮุอักบัรได้รับความยำเกรงและยังได้รับการอภัยโทษจากบาปที่ผ่านมาทั้งหมดด้วยยังไม่พอพี่น้องมีอยู่ในบันทึกของอิหม่ามติรมีซีนำมาจากอาจารย์ของเขาชื่อว่าอับดุลนูอิบนุฮุมัยด์นำมาจากอับดุลรอซักนำมาจากมะมัรนำมาจากซูรีนำมาจากอบูซะลามะนำมาจากอบูฮุเรอห์นำมาจากท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมสายรายงานต่อเนื่องกันมันกอมะรอมฎอนอีมานันวะฮติซาบันกูฟิรอละฮูมาตะกอดะมะมินดัมบิใครก็ตามที่ดำรงการละหมาดในยามค่ำคืนมี2 อย่างมีความเข้าใจว่าอะไรคือซุนนะห์นบีอะไรที่ไม่ใช่ซุนนะห์นบีและละหมาดอย่างมีความคาดหวังความปรารถนาอย่างแรงกล้าเอาไปเลยการอภัยโทษจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจากสิ่งที่ผ่านมาทั้งหมดเลยอัลลอฮุอักบัรกลางวันก็ได้การอภัยกลางคืนก็ได้การอภัยโทษจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแสดงว่านี่คือผลที่เราจะได้จากเดือนรอมฎอนพี่น้องแล้วรอมฎอนมันสอนเราอีกอย่างหนึ่งคือถ้าหากว่าไม่มีรอมฎอนเราไม่รู้หรอกว่าลิมิตการทำอิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์เนี่ยมันมากสุดแค่ไหนถ้าว่าให้ไปละหมาดกันเองในยามค่ำคืนเนี่ยใครจะรู้ว่าละหมาดสุดแค่ไหนมันถึงจะเรียกว่าสุดๆแล้วรอมฎอนนี่สอนเพราะว่าอะไรรอมฎอนนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมละหมาดกิยามุลเลลเนี่ยมาละหมาดให้ดูนะครับมีบางคืนนบีเนี่ยละหมาดถึงกระทั่งเที่ยงคืนเลยมีบางคืนนบีละหมาดครึ่งของไปถึงนู่นเลยตอนซุบฮีก็มีครึ่งของกลางคืนก็มีส่วนหนึ่งจาก3ส่วนของกลางคืนก็มีแตกต่างกันไปนบีมาทำลิมิตให้ดูมาทำขอบเขตของความสามารถให้ดูแล้วนบีปลอบใจกับบุคคลที่ไม่ได้ทำทั้งคืนว่าถ้าหากว่าละหมาดตามอิหม่ามให้สลามฮอกกับอิหม่ามเท่ากับละหมาดทั้งคืนอัลลอฮุอักบัรมันทำให้เราเกิดความเข้าใจว่าอัลลอฮ์อิบาดะห์นี่มันต้องวางด้วยวางพื้นฐานความบริสุทธิ์ใจและความสามารถของตัวเองที่มีไม่ใช่ว่าทำจนกระทั่งตัวเองเนี่ยเดือดร้อนลำบากเป็นไข้ไขข้อเสียแล้วก็เข้าโรงพยาบาลไม่ใช่รอมฎอนมันก็สอนอะไรเราหลายๆอย่างพี่น้องแต่ทุกสิ่งทุกอย่างที่ผมกล่าวมาทั้งหมดมันจะพังทลายถ้าหากว่ารอมฎอนผ่านมาในชีวิตและเราไม่ได้เปลี่ยนพฤติกรรมของเราให้มันตอบรับกับรอมฎอนคำสั่งใช้ที่นบีทำหรือว่าแบบอย่างที่นบีได้ทำเอาไว้เราจะเสียหายชนิดที่แบบเสียหายแบบขาดทุนย่อยยับเลยสิ่งหนึ่งที่ทำให้เราเสียหายนะครับมีอยู่ในบันทึกของอิหม่ามมุสลิมนำมาจากสายรายงานของอาจารย์ของเขาที่ชื่อว่าอาดัมบุตรชายของอิยาสนำมาจากอิบนุอบีซิบินนำมาจากซาอิดอัลมักบูรีนำมาจากพ่อของซาอิดชื่อว่าอบูซาอิดอัลไกซานีนำมาจากท่านอบูฮุเรอห์นำมาจากท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนบีบอกว่ามัลลัมยะดะกอลัซซูรวัลอะมัลบิฮิใครก็ตามที่รอมฎอนนั้นมาถึงแต่ไม่รู้เรื่องเลยว่าต้องทำตัวยังไงเคยโกหกยังไงเคยพูดจาหลอกลวงยังไงเคยล้อเล่นยังไงรอมฎอนทำเหมือนกันเลยการปฏิบัติตัวเคยเกเรยังไงรอมฎอนเหมือนกับเดือนอื่นๆเลยนบีบอกว่าฟาไลซาลิลลาฮิฮายะตุนมันก็ไม่ได้ทำเพื่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแบบนี้ไม่ใช่ทำเพื่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วไม่ใช่เป็นความจำเป็นที่จะต้องมาทำเพื่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วฟีอัยยะดาตออามวะชะรอบะในการที่คนคนหนึ่งจะมาอดอาหารอดน้ำเนี่ยไม่ได้มีความต้องการจะมาทำแบบนั้นเพื่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วไม่มีประโยชน์คือทำแล้วไม่มีประโยชน์ความยำเกรงก็ไม่ได้รับการอภัยโทษก็ไม่ได้รับให้คิดมาต่างๆในการดำเนินชีวิตก็ไม่ได้รับข้อเท็จจริงของการใช้ชีวิตของเราในโลกดุนยาเพื่อไปต่ออาคิเราะห์ก็ไม่รู้เรื่องอีกทั้งนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม
สาปแช่งนบีดูอาตอบรับอามีนที่เยเบลีนั้นสาปแช่งบุคคลที่ไม่ได้รับความเมตตาเข้ารอมฎอนแต่ไม่ได้รับความเมตตาจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาถูกสาปแช่งและถูกสาปแช่งนั่นหมายถึงอะไรครับพี่น้องถอดถอนทางนำออกจากชีวิตเขาถอดถอนความเมตตาออกจากชีวิตเขาถอดถอนความสงบจิตสงบใจออกจากชีวิตเขาและพี่น้องคิดดูคนคนหนึ่งถูกถอดถอนแบบนั้นออกไปนะชีวิตเขาจะอยู่ยังไงในโลกดุนยาชีวิตจะอยู่ยังไงในโลกดุนยาฉะนั้นรอมฎอนสำคัญมากครับสิ่งที่รอมฎอนจะให้กับเรามันมากมายเหลือเกินอย่างน้อยที่สุดเราก็รู้แล้วข้อเท็จจริงของการใช้ชีวิตอาหารที่เราพยายามแสวงหาเงินทองเงินตราที่เราต้องการมันอย่างมากมายสุดท้ายก็แค่ข้าวจานเดียวอิ่มต่อมื้อหนึ่งบ้านหลังเดียวแค่พักอาศัยเสื้อผ้าแค่ไม่กี่ผืนปกปิดเอาละนั่นคือข้อเท็จจริงของความเป็นมนุษย์ในโลกดุนยาและถ้าต้องการมากกว่านี้ไปเอาในสวรรค์นู่นและมีสิ่งที่มันวันหนึ่งมีน้องลองนึกสภาพถ้าเราปฏิบัติตัวได้ไม่ได้หวังอะไรในโลกดุนยามากคือความยำเกรงมันจะโผล่ขึ้นมาในหัวใจทันทีกลัวต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทันทีจะเข้าใกล้ชิดต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทันทีและเมื่อเราเข้าใกล้เมื่อเราได้ไปสวรรค์ของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลามันจะมีสิ่งหนึ่งที่นบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกในสายรายงานของท่านอิหม่ามติรมีซีที่เอามาจากอิบรอฮีมอิบนุมูซาเอามาจากท่านอิบนุยูซุฟเอามาจากอิบนุยูไรต์เอามาจากอบูฮุไรเราะห์รอฎิยัลลอฮุอันเอามาจากท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนบีบอกว่าลิซออิมฟัรฮาตานสำหรับผู้ถือศีลอดจะมี2ความดีใจด้วยกันที่จะมอบให้1ดีใจตอนที่เราละศีลอดเรารู้สึกอัลเลาะห์อนุญาตให้เรากินอัลฮัมดุลิลละห์2ดีใจตอนที่ไปเจออัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาในวันกิยามะห์ในโลกหน้าในอาคิเราะห์เพราะในอาคิเราะห์มันมีรางวัลให้เฉพาะคนถือศีลอดอยู่รางวัลหนึ่งมีอยู่ในบันทึกของอิหม่ามบุคอรีเอามาจากท่านคอลิกอิบนุมักลัตเอามาจากท่านสุไลมานอิบนุบิลานเอาสายรายงานมาจากอบูฮาซิมเอาสายรายงานมาจากท่านซะห์อิบนุซะดินเอามาจากท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนบีบอกฟินญันนะห์บาบุนยูกอลูละฮูรอยานในสวรรค์จะมีประตูอยู่บานหนึ่งถูกเรียกว่าอัรอยานยะดะคูลูยะดะคูลูฮูยะดะคูลูมินฮูอัสซออีมูนคนที่จะเข้าไปในสวรรค์นั้นคือคนที่ถือศีลอดครบเงื่อนไขในโลกดุนยาจะมีเสียงเรียกขึ้นมายาซออีมีนยาซออีมูนคนที่ถือศีลอดคนที่ถือศีลอดอุดดะคูลูจงเข้าไปในประตูบานนี้เข้าประตูบานนี้และประตูบานนี้จะเปิดให้สำหรับคนที่ถือศีลอดเข้าไปแล้วมันจะปิดลงเมื่อคนถือศีลอดเข้าไปครบหมดแล้วนั่นคือคนที่ถือศีลอดที่อัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาจะให้เป็นอีกความดีใจหนึ่งสำหรับคนที่ถือศีลอดพอยังไม่พอพี่น้องมีอีกอันหนึ่งมีอยู่ในบันทึกนะครับของท่านสุไวอิบนุนัสรินซึ่งเป็นอาจารย์ของอิหม่ามบุคอรีเอาสายรายงานมาจากท่านอับดุลลอฮ์อิบนุมุบารักเอาสายรายงานมาจากท่านมาลิกอิบนุอานัสเอาสายรายงานมาจากท่านเซดอิบนุอัสลัมเอาสายรายงานมาจากท่านอัตออิบนุยะซาร์เอามาจากท่านอบูซะอีดอัลคุดรีเอามาจากท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมสายรายงานต่อเนื่องหะดีษตรงชัดเจนเป๊ะนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเล่าว่าเมื่อเราเข้าไปในสวรรค์ของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเมื่อเราได้รับรางวัลจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นสิ่งที่เราต้องการในโลกนี้แต่เราไม่ได้มาในโลกนี้อัลลอฮฺจะให้โลกหน้าเราได้รถเราได้บ้านเราได้นางในสวรรค์เราได้นู่นเราได้นี่เรากำลังเพลิดเพลินจากสิ่งที่เราไม่ได้ในโลกดุนยาแต่เราได้ในโลกหน้ากำลังเพลิดเพลินอยู่ก็มีเสียงดังขึ้นยาอะห์ลัลญันนะห์ยาอะห์ลัลญันนะห์โอ้ชาวสวรรค์ทั้งหลายชาวสวรรค์ทั้งหลายและชาวสวรรค์ก็จะบอกว่าลับบัยกะร็อบบะนาซะดัยกโอ้ยาอัลเลาะห์พวกเราตอบรับเสียงนั้นแล้วโอ้พระผู้อวยพรของเราเราตอบรับเสียงนั้นแล้วและเราก็ไปตามเสียงนั้นแล้วอัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาจะถามชาวสวรรค์ว่าฮันรอดีตุมพวกท่านพอใจมั้ยกับสิ่งที่เราให้
อ้าวถอยจูกุมในสิ่งที่ฉันได้ให้พวกเจ้าชาวสวรรค์บอกว่าอัลลอฮ์นารดอยาอัลลอฮ์ทำไมเราจะไม่พอใจเพราะว่าสิ่งที่พระองค์ให้เราเนี่ยไม่เคยให้ใครมาก่อนเลยไม่ว่าจะเป็นสิ่งที่ถูกสร้างสิ่งใดอัลลอฮ์ไม่เคยให้เลยคือสิ่งที่อัลลอฮ์ให้คือสิ่งที่เราไม่ได้ในโลกดุนยานะพี่น้องคือสิ่งที่เราอดทนเพื่อไม่ได้มันแล้วไปเอาอาคิเราะห์เนี่ยคือวันนั้นอัลลอฮ์ให้แล้วมันคือบ้านอ่ะคือคุณมีบ้านเยอะคุณต้องตอบตัวเองว่าคุณมีบ้านเยอะไปทำไมแต่บางคนเนี่ยเอาขอแค่อยู่อาศัยขอแค่อยู่อาศัยนะแล้วก็หวังบ้านใหญ่ๆในโลกหน้าเขาจะไปได้จากอัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาจริงๆแต่คนที่มีบ้านเยอะๆในโลกนี้แล้วไม่ได้ทำอะไรเลยนะพี่น้องไม่ได้ช่วยเหลือคนยากคนจนไม่มีใครไปอยู่ไม่อะไรทั้งสิ้นนะในโลกหน้าไม่ได้จะได้ได้ไงก็เอาไปแล้วโลกดุนยาทีนี้ถ้าหากว่าเราได้ในสิ่งที่เราต้องการในโลกหน้าแต่โลกดุนยาเราอดทนที่จะไม่ได้มันอัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาให้เราจะขอบคุณอัลลอฮ์แล้วเราจะเพลิดเพลินแล้วเราจะพอใจเราจะบอกกับอัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาพอใจแล้วอย่าอัลลอฮ์และอัลลอฮ์บอกว่าอะไรไหมซาอูตีกุมอัฟดอลุมินซาลิกฉันเนี่ยจะให้สิ่งที่มันดีกว่านี้แล้วบรรดาชาวสวรรค์ก็ถามว่าอะไรล่ะอย่าอัลลอฮ์อะไรกันคือสิ่งที่มันดีกว่านี้อะไรหรือและอัลลอฮฺซุบฮานุตะลาก็บอกว่าอูฮิลลูอะลัยกุมลิตวานีฉันจะอนุญาตให้ความพอใจของฉันนะที่ฉันเนี่ยมีกับพวกเจ้าแค่นี้นะพี่น้องฉันจะอนุญาตให้ความพอใจมีกับพวกเจ้ามีต่อพวกเจ้าพี่น้องรู้ไหมว่าเราละหมาดทำไมเราถือศีลอดทำไมคือเราต้องการความพอใจจากอัลลอฮ์และในวันนั้นอัลลอฮ์บอกว่าฉันจะพอใจพวกเจ้าและอัลลอฮ์บอกอีกว่าฟะลาอัสคอตุอะลัยกุมอะบะดาและฉันจะไม่มีวันโกรธกิ้วพวกเจ้าอีกต่อไปอัลลอฮุอักบัรอยู่ในโลกดุนยาเนี่ยมันมีสิ่งที่อัลลอฮ์พอใจกับสิ่งที่อัลลอฮ์โกรธซึ่งเราก็กลัวใช้ชีวิตกลัวนะกลัวว่าจะไปเจอสิ่งที่อัลลอฮ์โกรธแล้วอัลลอฮ์จะถอดถอนหลายๆอย่างอ่ะเราเลยทำอะไรไม่ได้เหมือนคนติดคุกจะไปนู่นก็ไม่ได้จะไปนี่ก็ไม่ได้จะนั่นก็ไม่ได้จะนู่นก็ไม่ได้เพราะกลัวอัลลอฮ์โกรธแต่ถ้าวันนั้นวันที่เราอยู่ในสวรรค์ของอัลลอฮ์อัลลอฮ์บอกว่าฟะลาอัสคอตุอะลัยกุมอะบะดาฉันจะไม่มีวันโกรธเจ้าอีกต่อไปคุณจะทำอะไรคุณทำได้ทุกอย่างสิ่งที่เคยฮารามในโลกนี้โลกหน้าคุณทำได้หมดเลยและคิดดูชีวิตมันจะมีความสุขถึงขั้นไหนแต่นั่นจะได้สิ่งนั้นได้คุณต้องได้รับการอภัยโทษเสียก่อนและถ้าหากว่าคุณอยากจะได้รับการอภัยโทษจากอัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาอย่างมากมายคุณต้องผ่านเดือนรอมฎอนเสียก่อนและถ้าคุณอยากจะได้ของแถมที่มันมากมากขึ้นไปอีกคุณต้องผ่านและพบเจอคืนไลลาตุลกอดัรเสียก่อนและถ้าหากว่าคุณใช้ชีวิตผ่านสิ่งดังกล่าวนี้แล้วคุณไม่ได้รับความเมตตาจากอัลลอฮฺคุณขาดทุนย่อยยับแล้วชีวิตนี้ขาดทุนย่อยยับแล้วฉะนั้นถามว่าเราได้อะไรจากรอมฎอนเราได้ความพอใจเราได้ความยำเกรงเราได้สวรรค์แล้วในโลกดุนยานะครับพี่น้องแล้วเราได้ข้อเท็จจริงของการดำเนินชีวิตที่หลายๆคนไม่ได้มันผมก็ฝากพี่น้องทุกคนนะครับอีกไม่กี่วันอีกไม่กี่คืนแล้วก็จะมีคืนไลลาตุลกอดรที่พวกเราจะต้องพยายามแสวงหามันมีการอิติกาฟที่เป็นซุนนะห์ของท่านนบีพยายามศึกษาและเรียนรู้มันและคว้ามันให้ได้อย่างน้อยก็ให้รอมฎอนเนี้ยให้เราได้รับอย่างเต็มที่นะครับเพราะเราไม่รู้ว่าในเดือนในปีหน้าเราจะมีชีวิตอยู่ถึงรอมฎอนนั้นหรือเปล่าผมก็ฝากพี่น้องไว้เพียงเท่านี้นะครับผมก็จะไปเข้าป่าต่อเข้าไปอยู่ในป่าเข้าไปอยู่ที่มัสยิดเข้าไปอ่านกุรอานและให้ตัวเองพ้นจากฟิตนะห์ต่างๆนานานะครับแล้วก็ฝากพี่น้องด้วยนะครับคือเดือนนี้พยายามปิดคำพูดตัวเองให้เยอะฟังนะครับฟังแต่กุรอานและหะดีษให้เยอะแล้วอยู่กับศาสนาของอัลเลาะห์ให้เยอะอย่าไปอยู่กับเรื่องชาวบ้านนะครับเราจะได้ปลอดภัยซุบฮานะกัลลอฮุมมะวะบิฮัมดิกะอัชฮะดูอัลลาอิลาฮะอิลลาอันตะอัสตัฆฟิรุกะวะตูบุอิลัยสลามุอะลัยกุมวะเราะมะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์
ฮัมดุลิลลาห์เราคืออัลฮัมดุลิลลาห์จะเป็นสารทีนำความรู้ที่มีสู่พี่น้องเพื่อเรียกร้องเราคืออัลฮัมดุลิลลาห์เราคืออัลฮัมดุลิลลาห์คุณจะเป็นใครจะรวยจะจนมาแค่ไหนก็ต้องดูต้องรับรู้